เรื่องการที่อู้กับโจไปละเข้าผมก็ได้ว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะไปเบิกคือกับอันเบิกคือเซ็นคือกับโจแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องถึงมดที่มันมีเกิดขึ้นว่า 10% แทนที่จะเป็นของนั้นอ่ะกลับมาเป็นของในอันวิไลที่คุณพิกุลทองเสนอเนี่ยท่านลองมีความคิดเห็นอะไรบ้างครับ 10% หมายความว่าเราอ่อน5คนเนี่ยถูกฝึกไปเพื่อคือทำการตลาดการจัดการคือการผลิตอ่ะอาจารย์วานก็คือนะเดี๋ยวมูลนี้เขาจะทำได้อยู่แล้วก็เหมือนอย่างนะครับการตลาดกับการจัดการตลาดก็คือจะต้องไปเรื่องของการท่องเที่ยวการลงทุนการทุกอย่างมันเป็นการตลาดได้หมดเพราะว่าเขามีอินเวนชั่นอยู่ในมือเขาพร้อมจะทำทุกเรื่องแม้กระทั่งว่าเขาจะเข้าไปจัดการตามวิไลเกษตรต่างๆที่ว่าผมอู้กับท่านพอเรียบร้อยก็คือว่าถ้าเราออนเนี่ยพร้อมแสดงศักยภาพปีนี้ผ่านนะผ่านขึ้นได้ปุ๊บนะครับเขาท่านบอ.จะไปอู้ริมกับวิไลเกษตรทั้งหลายว่าเขาจะรับจ้างแปลงมูลหนูเขาเนี่ยไปช่วยแปลงส่งอะไรอย่างต่างๆง่ายๆเนี่ยมีคนพร้อมจะซัพพอร์ตมูลหนูเขาแต่ขออย่างเดียวถ้ามีอารมณ์ก็จะรอถ้ามีอารมณ์แล้วปุ๊บจะกลับมานับหนึ่งใหม่แล้วมันนับผลกรรมหนึ่งธรรมดาเข้าใจนะครับเอาขว้างกับอารมณ์นะแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็คือปัญญาตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วมาต่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือบนดอยถนนนะอันนี้คือการตลาดเนี้ยครับเป้าหมายของผมที่แท้จริงผมไปวางไว้วิไลเกษตรนะครับไอ้ตรงเนี้ยเขาต้องการสร้างผู้ประกอบการบรรยากาศตามประเทศครับนะครับบาจะอยู่ในประเทศแล้วกันอยู่ในประเทศก็คือแปลงต้นนี้ครับอย่างที่ฮีโร่เขาแปลงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือว่าอันบอกว่าถ้าลองเรทไปสัก10นาทีได้หรอครับโอเคเพราะว่าผมจะได้อธิบายมันจบนะครับและสำหรับเมื่อเป็นอันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บนะครับเมื่อเป็นอันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บผมก็เลยว่าคนต้องการอยู่แค่ในประเทศก็คือทำแค่ในก๊อกเนี่ยดูหุ้นจ้างป้าพิกูลทองจะเป็นเอาแล้วบอกกระลอนว่าเขาจะสอนรอดูแลอะไรมีปัญหาปุ๊บไลน์เข้ามาแป๊บให้คุณไลน์ก็คือเทคโนโลยีมันพร้อมอยู่แล้วใช้เทคโนโลยีนะครับตายปัญหาไหมนั่นจะได้ดับผ่านไลน์แล้วเพราะว่าถ้าไลน์เนี่ยเขาจะเห็นที่นั่นไงแต่ถ้าสมมุติปัญหาใหญ่สุดเมื่อก่อนน่ะป้ากับลุงมิกรโคกันว่าลุงมิกรจะอยู่หน้างานที่เพื่อนไปนะก็อยู่หน้างานเพื่อประยุงปัญหาทั้งหมดแล้วก็เอามาพูดกันแล้วก็จะแก้ปัญหา